จักนงพนีสงสารเมาเตียวป๊อกป๊อกลุงป้าอึ้งอีกวันขับเบนซ์มากับลูกรู้เป็นใครช็อตฟิลเรื่องทิกแม่ประธานบริษัทมาเองจักนงพนีสงสารเมาก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกลุงป้าข้างทางอึ้งอีกวันป้าขับเบนซ์มากับลูกสาวเอาของขวัญมาให้รู้เป็นใครช็อตฟิลเจอเรื่องทีจากไปถ่ายรายการอีจ๊ะพากินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดร้านประจำอร่อยสุดที่หนึ่งในใจอีจ๊ะล่าสุดลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีเผยมีเรื่องพีคขณะไปออกในรายการร้านประจำว่ามีเรื่องพีคร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกขี่มอเตอร์ไซค์สองคนผัวเมียตายายเจอหน้าวัดสะพานสูงสงสารเขาจังเฮมาเลยเลี้ยงคนแถวนั้นไม่ต้องบอกด้วยใครเหมาต่อจากนั้นก็เอารายการไปถ่ายเขาหลายรายการก็ไปถ่ายจนดังคนมากินเขาเยอะมากคลิปร้านก๋วยเตี๋ยวจนวันปีใหม่ที่ผ่านมาอึ้งมากเขาเอาของขวัญมาให้มากับลูกสาวลูกสาวขับรถเบนซ์อะไรอะที่คันละ7 ล้านกว่าบาทลงมาอย่างหนูบอกแม่มากับใครลูกสาวแล้วบ้านแม่อยู่ไหน Perfect Masterpiece 5จริงๆผ้าขี้ริ้วห่อทองมากถามว่าทำไมเขามาขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกจะบอกว่าเขาไม่ชอบอยู่เฉยๆแต่เขาขยันมากขายตั้งแต่6 โมงเช้าเที่ยงเที่ยงหมดแล้วชามละ30 บาทขายดีเลยคนมาเยอะมากจนรถติดคลิปรายการเปิดรายได้สัปเหร่อใช้46วันใกล้ลาโรงเต็มทีต้องเตะเผยเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปเปิดรายได้สัปเหร่อใช้46วันใกล้ลาโรงเต็มทีต้องเตขอบคุณเผยความสำเร็จอยู่กับเราแค่ช่วงสั้นๆเตรียมเจอกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไปใกล้จะลาโรงเต็มทีแล้วสำหรับหนังไทยที่มาแรงที่สุดแห่งปีอย่างสัปเหร่อจากฝีมือกำกับของต้องเตทิติสีนวลซึ่งในช่วงเวลาเดือนกว่าสามารถทำรายได้ทะลุ700ล้านบาทเลยทีเดียวโดยต้องเตโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ต้องเตที่ติถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นของหนังเรื่องนี้ความว่า46วัน720ล้านสัปเหร่อยังไม่แรงหยุดทะยาน700ล้านต้องเตบักเซียงพร้อมใจโพสต์ถึงทุกคนต้องเตเปิดใจไม่อยากให้ดราม่าสัปเหร่อซอฟต์พาวเวอร์รับอาจใจร้อนความสำเร็จมันมักจะอยู่กับเราเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆและวันนี้ก็คงมาถึงวันที่ภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อค่อยๆทยอยออกจากโรงภาพยนตร์ทีมงานภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันคงจะออกจากโรงทั้งหมดตัวหนังเองมันคงเดินทางต่อไปในแพลตฟอร์มต่างๆตามระบบของมันนักแสดงและทีมงานเบื้องหลังหนังเรื่องสัปเหร่อขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในความทรงจำขอบคุณที่ร่วมเดินไปด้วยกันจนสุดทางขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ทำให้มีรอยยิ้มเมื่อคิดถึงกันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้คำแนะนำคอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตตลอดการทำงานของผมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังและนักแสดงผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนมากๆนะครับที่เชื่อมั่นในเด็กคนนี้และที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับเรียนรู้แก้ไขเข้าใจเติบโตเจอกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไปนะครับฟุตโน้ตบทเรียนจากประชาธิปัตย์ในวิกฤตย่อมเป็นโอกาสการต่อสู้ภายในพรรคประชาธิปัตย์กำลังกลายเป็นบทเรียนอันมากด้วยคุณค่าในทางการเมืองเป็นคุณค่าจากความรุ่งโรจน์และความเสื่อมของพรรคหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์เคยสร้างนายกรัฐมนตรีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนายควงอภัยวงศ์ไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทไม่ว่าจะเป็นนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ทั้งนี้แทบไม่นับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการหนุนเสริมให้ได้นายกรัฐมนตรีในท่ามกลางวิกฤตและความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่น่าสนใจก็คือการเข้าไปหนุนพลเอกเปรมตินสุรานนท์เท่ากับเปิดโอกาสทำให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในระยะต่อมาขณะที่การเข้าไปขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีกลับเป็นเงื่อนไขอันใหญ่หลวงก่อให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคประชาธิปัตย์กระทั่งกลายเป็นวิกฤตบทเรียนแต่ละบทเรียนจึงเป็นเหมือนครูด้านกลับหากถือเอานายชวนหลีกภัยเป็นสะดมหลักของพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากสะสมบทเรียนและความชัดเจนตั้งแต่ยุคจอมพลถนอมกิติขจรกระทั่งยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของนายชวนหลีกภัยมีส่วนในการกำหนดทิศทางการไหวเคลื่อนของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะในยุคของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่ว่าจะในยุคของพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ไม่ว่าจะในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชื่อได้เลยว่าทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทั้งนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งถือว่าอยู่ในฐานะผู้สืบทอดจากต้องนำเอาบทเรียนจากการนำในทางจิตวิญญาณของนายชวนหลีกภัยมาเป็นเครื่องเตือนใจผลการเลือกหัวหน้าพรรคก่อนวันที่9ธันวาคมจึงสำคัญไม่เพียงแต่ต่อพรรคประชาธิปัตย์หากแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐก็พึงสังวรยิ่งพรรคเพื่อไทยยิ่งพรรคก้าวไกลยิ่งจำเป็นต้องติดตามการศึกษาและทำความเข้าใจต่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อปี2489เติบใหญ่และพัฒนากระทั่งประสบกับวิกฤตที่จำเป็นต้องแก้ไขในปี2566จึงมีคุณค่าในการทำความเข้าใจต่อพัฒนาการของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายในวิกฤตแห่งพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นโอกาส เปิดลุคงานแรกใบเตยมีโชว์ร้องเต้นเผยกำไล EM เตือนใจพี่พรร่วมให้กำลังใจรับงานรัวๆเปิดลุคงานแรกใบเตยหลังได้อิสรภาพไลฟ์ขายของโชว์ร้องเต้นเผยใส่กำไล EM ไร้ปัญหาสิ่งเตือนใจยินดีไม่ซีเรียสพี่พรร่วมให้กำลังใจหลังจากเตรียมไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่งานลอยกระทงกระแสตอบรับดีบัตรขายหมดอย่างเร็วและยังมีงานต่อคิวเข้าอีกใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันล่าสุดออกมารับงานรัวๆแล้วเจ้าตัวยังแชร์สตอรี่รัวๆกระแสตอบรับการกลับมาและกับลุคใหม่ล่าสุดสวยแซ่บเหมือนเดิมโดยเปิดลุคล่าสุดเรียกว่ามาออกงานแรกก็ว่าได้กับการไปร่วมงานไลฟ์ขายสินค้าแบรนด์ดังกับดาว TikTok ซึ่งได้เจอพี่พรอดีตคู่รักต่างวัยพี่พรน้องเวฟเข้ามาสวมกอดบอกให้กำลังใจใบเตยด้วยคลิปทั้งนี้ใบเตยได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงช่วงเวลาอยู่ในเรือนจำบางช่วงบางตอนว่าสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือน้องลุคส์กับน้องเวทมนต์และอยากจะขอโทษทั้งสองคนที่ไม่ได้ช่วยดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่างที่ผ่านมาชีวิตใบเตย35ปีเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมดสิ่งที่ตนเป็นห่วงมากที่สุดในชีวิตคือครอบครัวและลูกคลิปเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่แย่มากๆเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในระยะเวลาหนึ่งกังวลทุกอย่างว่าลูกจะอยู่อย่างไรพอมารู้ข่าวแฟนน้องเสียชีวิตวันนั้นคือรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น3เดือนแรกมีแค่วิญญาณเลยที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมให้เราตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันใบเตยยังพูดถึงเรื่องกำไล EM ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องกำไล EM เลยรู้สึกเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งของเราไปเลยไม่ติดตรงนี้เลยเหมือนสิ่งที่เตือนใจเรามันคือสิ่งที่ถูกต้องระดับหนึ่งยินดีมากใส่ไปโน่นไปนี่ก็ใส่หมดไม่ซีเรียสเลยคลิป
โดยบางช่วงก็มีการโชว์ร้องเพลงดังของตัวเองและเต้นไปด้วยอาทิเพลงเช็คเรตติ้งรวมทั้งยังมีเพลงสายลมเป็นต้นโดยมีแฟนคลับชาวติ๊กต็อกส่งกำลังใจกันรัวๆใบเตยอาสยามใบเตยสุธีวันThank you.